ไม่แหดนะเว้ยพี่น้องครับขณะนี้3ผัวเมียภรรยากำลังซอยกันทำมาหากินมาผัวใหญ่ถือไม้ผัวน้อยปอกแค้นก็ซอยกันดีเว้ยปุ่นแอวกล้องของน้องดีปะยะนี่คือการโชว์แขนนะครับตบมือนำกันพี่น้องโอ้ยทำไมถึงจังหวะเนี้ยย้อนนี่คือลีลาการโชว์แขนของคณะเรียงอีหร่านเพื่อรักษาวัฒนธรรมของคนอีสานอย่างแท้จริงจ้ะคะเอาให้ดูสิกระไรติดแค้นจังหวะกูเวียนหัวเต็มที่แล้วเด็กโอ้เฮ็ดดีเว้ยโอ้ยกูก็มามาคุ้มควันเลยก็สร้างมาเพราะปิ่นทองเนี่ยเนาะเสื้อเสื้อในจักรบาทเนี่ยพี่น้องขึ้นรอขึ้นเป่าแค่ดีไม่รู้จะไม่รู้เสียงแค่นี่มันจับจิตจับใจดีแม่สมัยเจ้าพ่อเป็นเบาเด้อครับปอกแขนขามทงไปเล่นสาวบ้านอื่นผู้นึงปอกแขนผู้นึงดีดพิ้นผู้นึงตบมือเลยผู้นึงร้องผู้นึงล่ำนี่เขาโค้งไปขามทงหล่นจนมวนหลายนี่แหละผมจำบ่อยากให้ลืมไปเอออนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ดนตรีพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาดีแท้ดีแท้แต่ว่าต้องมีหมอล่ำแหมหมอล่ำกับผมนี่ดิครับโอ้ล่ำหน่อยฟังหน่อยเออไอ้เป่าเสียไรจังล่ำที่หลังคอยเอาเป่าขึ้นล่ำถามข่าวผู้สาวพนมไพ่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยกูเนี่ยเคยเห็นจังข่อยล่ำกับพี่กำลองพุ่นถามข่าวเพิ่นพุ่นเอาหูมันจะยินก่อนใครเนาะปุ้ยผัวหน่อยปอกแขนผัวไงล่ำไม่กูเมียเฮ้ยพี่น้องเอ้ยวดสาเลี่ยงบักเสียงฝ่ายไว้พึงหาแต่บุญสมอยู่ยังสิได้พึงเสียงก็ลูกเล่นเลี้ยวบักสาวกำนันเลี้ยวบักสาวกำนี่โอ้ยมันออกสินแล้วเนี่ยตอนออกสินออกสินแต่หมอลำก็ได้ดอกหมอแค่มาต้องไปออกสินน้ำเขาดอกอันนี้จะไม่ยังบักสาวกำนันเจ้ากำนี่ไม่ต้องโยกมาแค่นั้นเอ้เขาสามัคคีกันอันจะมาหยุ่งจักขณะเขาน่ะนี่น่ะเขาทำงานกันเป็นทีม อยู่เฉยๆเจ้าน่ะอยู่ซื่อๆน้ำต่อลูกเลี้ยวบ่าวสาวกำนันเลี้ยวบ่าวสาวกำนีโอ้ยกำนีโอ้ยปานนั้นว่าสามัคคีกันเฮ้ยนักดนตรีปึ๊กปานกูก็ปึ๊กแล้วเว้ยเดี๋ยวเบิ่งสาวกำนี่ให้เซลในโรคเป็นยังล่านั่นเอ้ยเจ้าผู้ซีข้าตั้งหูสั้นสลองแม่เจ้าไปเที่ยวมองกินชีปลาได้นั่นเอ้ยโอ้ยหมอล่ะถามเขาเดี๋ยวถามน้องไม่บริตีไปถามเขาว่าเออผู้สาวเอ้ยเกี่ยวเขาไปห้อมไปเกี่ยวเขากระสีแล้วไปวางสั้นเป็นยังจะได้จะได้จังหวะจิ้นจิ้นป่าใจโอ้เขานำหยอกพี่หยอกน้องชาวพนมไพรเฉยๆนี่หยอกกระตั้งหยอกได้จะไปหยอกแนวนั้นเว้ยเว้ยจิ้นจิ้นป่าใจไปยี่